มอเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ทั้ง3ห้องนะครับมาสวัสดีครับขออนุญาตเตรียมหนังสือพระพุทธแล้วก็สมุดขึ้นมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวครูจะทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับพอทบทวนปุ๊บครูจะให้รวมกลุ่มนะครับโดยใช้โปรแกรมสุ่มรวมกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทบทวนการทอดกฐินก่อนนะครับพอมีการรวมกลุ่มปุ๊บนะครับเดี๋ยวจะให้พรีเซนต์ให้ฟังว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บคะแนนกันในตัวนะครับทีนี้ไปดูทอดกฐินวันสำคัญแล้วก็ศาสนาพิธีการทอดกฐินกับทอดผ้าป่านะครับมันจะแตกต่างกันนะครับตรงที่การทอดผ้าป่าจะทำได้ตลอดทั้งปีนะครับส่วนการทอดกฐินจะทำได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับการทอดกฐินจะทำในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11จนถึงกลางเดือน12นะครับแรมหนึ่งข้ามเดือน11จนถึงกลางเดือน12แปลว่าระยะเวลาในการทำบุญเรื่องการทอดกฐินเนี่ยเราจะทำได้แค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับนักเรียนคิดง่ายก็คือช่วงหลังออกพรรษานะครับเวลาออกพรรษาเสร็จแล้วสมมติว่าออกพรรษานะครับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ขึ้น15ค่ำเดือน11ตามจันทรคตินะครับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ก็คือวันออกพรรษาพรุ่งนี้มันก็จะสมมติว่าวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรม1ค่ำเดือน11นะครับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือน12เนี่ยก็คือระยะเวลาในการทอดกฐินนั่นเองนะครับมันก็จะมีลำดับขั้นตอนนะครับในการที่เจ้าภาพจะต้องเตรียมเครื่องกฐินให้พร้อมนะครับแล้วก็แสดงความจำนงต่อเจ้าอาวาสในวัดนั้นๆนะครับทีนี้นะครับเวลาทำบุญพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับในกำหนดก็ต้องมีการกล่าวสรรเสริญนะครับเกี่ยวกับรัตนตรัยนะครับแล้วก็มีการกล่าวภาพอย่างเช่นถ้าทอดผ้าป่าก็ต้องกล่าวภาพผ้าป่าผ้ากฐินก็ต้องกล่าวคำว่าผ้ากฐินนะครับเดี๋ยวพระสงฆ์กับมัคคทายกก็จะพานักเรียนสวดเองเรื่องบทสวดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องจำก็ได้นะครับต่อไปพิธีปาวรณาพิธีปาวรณาจะทำในวันขึ้น15ค่ำเดือน11เมื่อกี้ครูบอกแล้ววันขึ้น15ค่ำเดือน11ตัวอะไรครับวันขึ้น15ค่ำเดือน11วันอะไรครับเมื่อกี้ครูจดให้แล้ววันออกใครมีสมาธิกับสไลด์เมื่อกี้บ้างวันขึ้น15ค่ำเดือน11คือวันสำคัญอะไรครับวันออกพรรษาครับวันออกพรรษาแปลว่าพิธีปาวรณาจะต้องทำในวันออกพรรษาพิธีปาวรณาก็คือการตักเตือนกันนะครับ
โดยไม่ถือโทษโกรธเคืองกันนะครับโดยจะทำในวันสุดท้ายนะครับผู้ชายเวลาอยู่ด้วยกันนะครับอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างแม้จะเป็นอยู่ในบทบาทของภิกษุสงฆ์นะครับอาจจะมีคนไม่ตื่นขึ้นมาทำวัดอาจจะมีคนทะเลทลายเกเรในช่วงที่อยู่ด้วยกัน3เดือนนะครับดังนั้นวันออกพรรษาจึงจะต้องมีพิธีปวารณาเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้พระสงฆ์สามารถกล่าวตักเตือนกันได้โดยที่ไม่ถือโทษโกรธเคืองกันนักเรียนจะต้องทำนักเรียนต้องจำนะครับว่าพิธีนี้อยู่ในวันออกพรรษานั่นเองนะครับออกพรรษาไม่มีการเวียนเทียนนะครับและส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่วันสำคัญในทางศาสนาพุทธด้วยนะครับทีนี้ไปดูงานมงคลนะครับงานมงคลคือเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญอะไรที่มันเป็นกุศลสัปดาห์ที่แล้วนะครับครูพาอธิบายแล้วนะครับว่างานมงคลมีอะไรบ้างถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คืองานแต่งงานนะครับงานวันเกิดแล้วก็งานขึ้นบ้านใหม่นะครับแต่งงานวันเกิดขึ้นบ้านใหม่จดด้วยนะครับในเนื้อหารายละเอียดเดี๋ยวครูสรุปสั้นๆเลยแล้วกันว่างานมงคลจะนิยมจำนวนเลขที่นะครับนิยมนิมนต์พระสงฆ์มาเลขที่นะครับ5 7 9นะครับแล้วแต่บริบทในวัดนั้นว่าจะมีกี่รูปนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นเลขที่นะไม่ใช่ครูออฟบอกว่า5 7 9จะต้องเป็น5 7 9เท่านั้นสมมติว่าพระวัดที่อยู่ในชุมชนเราเป็นวัดขนาดเล็กมีแค่3รูปนะครับไม่ถึง5 7 9เราก็นิมนต์ตามบริบทของวัดนั้นๆได้แต่จะนิยมนิมนต์เป็นเลขที่นะครับแต่ถ้าเป็นงานอาวะมงคลที่เป็นงานศพหรืองานบรรจุอัฐิต่างๆก็จะเป็นเลขคู่นะครับงานอาวะมงคลนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคู่นี่คือหลักการจำ2อันในเนื้อหานักเรียนอาจจะเยอะมากนะครับแต่ให้นักเรียนหลักการจำการนิมนต์พระสงฆ์ง่ายๆมงคลเลขที่อาวัคมงคลเลขคู่นะครับทีนี้พิธีกรรมในงานมงคลนะครับมันก็จะมีหลายอย่างที่นักเรียนต้องจำนะครับมีการจุดธูปเทียนบูชาจะพาจุดธูปเทียนปราบเบญจางคประดิษฐ์การกราบเบญจางคประดิษฐ์เบญจว่าอะไรครับเบญจแปลว่าค่ะเบญจแปลว่า5นะครับเบญจแปลว่า5ดังนั้นการกราบเบญจางคประดิษฐ์จะต้องมีร่างกายของเราติดพื้น5ส่วนนะครับก็คือการกราบรัตนตรัยนั่นเองนะครับการกราบรัตนตรัยก็จะมี3บริบททำไมอัญชลีวันทาแล้วก็อภิวาสนะครับอัญชลีวันทาแล้วก็อภิวาสมันก็จะมีการอาราธนาศีลกับรับศีลอาราธนาว่าอะไรครับอาราธนาอาราธนาว่าอะไรครับอาราธนาโปรโตตอบได้ไหมอาราธนาแปลว่าใครตอบได้บ้างอาราธนาแปลว่าการเชื้อเชิญนะครับอาราธนาแปลว่าการเชื้อเชิญเขาบอกว่าอาราธนาศีลก็คือการเชื้อเชิญให้พระสงฆ์ให้ศีลให้พรแก่เรานะครับคำขึ้นต้นของอาราธนาศีลก็คือมะยังพันเต
หยดลงไปด้วยคำขึ้นต้นของอาราธนาศีลคือมยังพันเตต่อไปการรับศีลอันนี้มันเอาภาษาบาลีมาให้เราใช่ไหมอาราธนาแปลว่าอันนี้ภาษาบาลีอันนี้ครูแปลเป็นภาษาไทยให้แต่อันนี้รับศีลการเป็นภาษาไทยครูก็จะแทรกความรู้รอบตัวให้รับศีลภาษาบาลีก็คือภาษาบาลีคือสมาทานศีลสมาทานศีลอันนี้คืออันนี้นะครับสมาทานศีลคำขึ้นต้นคือปานาติปาตาเวรมณีอีกรอบนะครับอาราธนาหมายถึงการเชื้อเชิญคำขึ้นต้นคือมะยังพันเตคำขึ้นต้นคือมะยังพันเตรับศีลภาษาบาลีคือสมาทานศีลคำขึ้นต้นคือปานาติปาตาเวรมณีนะครับจดด้วยแล้วทีนี้ก็จะมีการอาราธนาพระปริตอาราธนาพระปริตก็คือการที่เชื้อเชิญให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จะเจริญพระพุทธมนต์คำขึ้นต้นคืออาราธนาพระปริตมาสดสตานเอาไว้ก่อนวันนี้สอนเยอะไปหน่อยเดี๋ยวนะนอนไม่หลับนะอาราธนาพระปริตติดอยู่ในปากไม่ได้อยู่ดีสมองก็เออเลิกเอาไว้ก่อนอาราธนาพระปริตนะครับเอาคำแปลก่อนก็คือการจะเจริญพระพุทธมนต์นะครับมาเตอร์ท่องเป็นสารพันยะได้เลยนะพระปริตเนี่ยแต่ว่าตอนนี้สตันอยู่นะครับทีนี้นะครับก็จะมีการถวายพระอาหารนะครับแล้วก็เครื่องทายาธรรมนะครับเหตุหลักมันจะอยู่ตรงไหนรู้ไหมเหตุหลักมันจะอยู่ตรงที่การกวดน้ำนะครับเหตุหลักอยู่ที่การกวดน้ำการกวดน้ำนะครับก็จะต้องเริ่มต้นด้วยคำว่ายะถายะถาอันนี้เริ่มปวดน้ำแต่ถ้าพระสงฆ์พูดว่าสัพพีติโยก็คือน้ำจะต้องรินหมดแล้วนะครับอันนี้เฮ็ดหลักนะจำให้ได้เวลาเราประกอบพิธีกรรมนะครับเย้ครูจำได้แล้ว เดี๋ยววิปัสสิอ่ะจดลงไปวิปัสสิปฏิภาหายะอังคุลวิบูลเป็นพยานให้ได้ว่ามาสเตอร์สตันจริงจริงยูดีนี่ก็คิดขึ้นมาได้วิปัสสิปฏิภาหายะนี่คือคำขึ้นต้นของพระปริตรีบจดเร็วๆมาสเตอร์จะลืมวิปัสสิปฏิภาหายะนะครับจำให้ได้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีอาราธนาธรรมด้วยนะอาราธนาธรรมจะขึ้นต้นด้วยคำว่าธรรมมาจโลกาธิปตีธรรมมาครับพีรพัฒน์มาครับ53ครับโอเคครับสวัสดีครับพ่อตูอันนี้อาราธนาธรรมคือต
ตามหลักอาราธนาจะมี3อัน1อาราธนาศีล2อาราธนาธรรม3อาราธนาพระปริตรส่วนใหญ่เขาจะชอบออกคำขึ้นต้นนะอาราธนาศีลเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคำว่ามะยังพันเตอาราธนาธรรมจะขึ้นต้นด้วยคำว่าธรรมาจโลกาธิปติส่วนอาราธนาพระปริตรจะขึ้นต้นด้วยคำว่าวิปัสสิปฏิภาหายะนั่นเองนะครับโอ้ยง่ายเองง่ายไหมเพียงถ้าสถานเหมือนมาสเตอร์ตอนเข้าห้องสอบก็ช่วยไม่ได้1คะแนนเอง1คะแนนเองทุกคนมีสิทธิ์สถานนะต่อไปงานอวมงคลนะครับงานอวมงคลก็คืองานที่เป็นงานศพบรรจุอัฐิ100วันหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับนะครับไม่ต้องอ่านเยอะนิยมนิมนต์เป็นเลขคู่การนี้จบเลขคู่นะครับรายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปบทสวดมนต์ของนักเรียนนะครับส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะคุ้นเคยกับคำพวกนี้อย่างเช่นบทนมัสการพระรัตนตรัยก็จะขึ้นต้นด้วยนะโมตัสสะ3ครั้งอันนี้คุ้นเคยใช่มั้ยบทพระพุทธคุณอันนี้นักเรียนก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ถ้ามาสเตอร์เรียนโรงเรียนรัฐบาลน่ะทุกวันศุกร์มันจะมีคาบพระพุทธใช่ไหมอย่างเช่นสายม.5จะต้องไปสวดมนต์ทุกวันศุกร์อะไรแบบนี้ก็ต้องสวดบทนี้ให้มันได้ปิติปิโสภควาอรหังสัมมานะครับนมัสการพุทธคุณองค์ใดพระสัมพุทธพระวิสุทธิ์พระสันดานนะครับนะท่องให้ได้บทสารพันยาพวกนี้จะเป็นบทที่สนุกนะมาเตอร์ชอบต่อไปบทพระธรรมคุณสวาคาโตนะครับแล้วก็นมัสการพระธรรมคุณธรรมะคือคุณากรนะครับบทสังฆคุณก็คือสุปฏิปันโนนะครับนมัสการสังฆคุณก็สงไดสาวกสัตดารับปฏิบัติมามันก็ท่องได้หมดเลยนะบทพวกนี้นะครับอยากท่องบทไหนสอบให้เลือกเอา annotate ขึ้นมาเอา annotate ขึ้นมาให้เลือกนะเอา annotate เอา annotate นะจิ้มลงไปให้เลือกแค่3บทนี้เท่านั้นนะครับจะเป็นบทที่ยาวและเป็นสารพันยะที่ท่องแล้วนะครับนักเรียนก็จะโอเคในเรื่องศาสนาพุทธมาสเตอร์นับ1ถึง3 annotate อุปกรณ์อยู่ที่อันไหนเยอะที่สุดอันนั้นจะเป็นบทที่สอบภาคปฏิบัติ1 2 3เจี๊ยมทางคุณก็รอลุ้นว่าจะได้รับบทไหนคุณคะถ้าสมมติให้ท่องนี่คือมันก็มีแค่นี้ใช่ไหมคะเนื้อหาของบทสวดไม่ครับบทยาวมากอันนี้ก็จะเป็นองค์ใดพระสัมพุทธพระวิสุทธิ์พระสันดานมันก็จะเป็นบทยาวไปอีกอันนี้ก็จะเป็นธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรมันก็จะไปอันนี้ก็จะเป็นทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมามันก็จะเป็นบทยาวไปเป็นบทละน่าจะประมาณ1หน้ากระดาษ A4 นะครับนักเรียนสามารถเสิร์ชในเน็ตรอได้ตอนนี้แอนนอเทตนักเรียนทางเหรอครับตอนนี้อังกูลอยากเตรียมแล้ว
ทุกคนเอา annotate ขึ้นมาแล้วจิ้มลงไป1 2 3จิ้มถ้ามาสเตอร์นับถึง3รอบต่อไปนักเรียนต้องท่องทั้ง3บท1 2 3เด็กสมัยนี้ชอบบังคับดีที่ไหนรู้แล้วสาเหตุที่ช้าเพราะอะไรให้เดาใจเด็กไหมนักเรียนเซิร์ชดูก่อนว่าอันไหนสั้นกว่ากันบทนี้จะสั้นๆกว่าเพื่อนจริงๆนะบทนี้สั้นกว่าเพื่อนทำมาเจอดูแล้วนะครับบทสรุปนะครับเป็นเอกฉันท์คำนมัสการพระธรรมคุณนะครับธรรมะคือคุณากรเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะบอกว่าจะต้องสอบปฏิบัติยังไงนะครับต่อไปพิธีบรรพชาอุปสมบทอุปสมบทเป็นบวชเด็กจะต้องมีอายุ7ปีขึ้นไปนะครับง่ายๆจะต้องมีอริยมรรคองค์8อริยมรรคองค์8ก็คือทางสายกลางนั่นเองนะครับเรื่องนี้ไม่น่าจะออกเยอะเพราะว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนคุ้นเคยมาสเตอร์ก็จะชอบบอกอะไรที่มันยากๆเมื่อกี้อุปสมบทสามเณรน่ะรักษาศีลกี่ข้อครับสามเณรรักษาศีลกี่ข้อเด็กป.5หายไปไหนหมดเด็กป.5หายไปไหนหมด10ครับ10ข้อถูกต้องอุปสมบทเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ย227ข้อนะครับบรรพชาน่ะ7ปีขึ้นไปใช่มั้ยแต่อุปสมบทจะต้องเป็น20ปีขึ้นไปนะครับแล้วต้องรักษาศีล227ข้อนั่นเองนะครับประโยชน์ของการบรรพชาอุปสมบทง่ายๆมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราได้รับการอบรมแล้วก็เยาวชนมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจก็คือเหมือนเรานิ่งขึ้นนะครับใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ประโยชน์อันนี้ออกข้อสอบด้วยนะนะครับประโยชน์เหล่านี้ออกข้อสอบด้วยประโยชน์ของการอุปสมบทนะครับก็เหมือนกันรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์รู้จักการปฏิบัติตนในการเป็นพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วผู้ชายไทยเราจะมีขนบธรรมเนียมในเรื่องของการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่อยู่แล้วใช่ไหมนักเรียนก็ต้องคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการทดแทนบุญคุณที่พ่อแม่เลี้ยงเรามานะครับถ้าเป็นผู้ชายมาสเตอร์มีเรื่องเล่ามีญาติจะเป็นญาติศาสนาพุทธนะอยู่ดีๆแกก็ไปบวชตลอดชีวิตมีการตามหาประมาณ 3-4 เดือนเลยนะนึกว่าแกได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับนึกว่าแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เลยตามหายังไงก็ไม่เจอนึกว่าตายแล้วนะครับอยู่ดีๆก็ไปตามเจอในวัดนะครับมีคนบอกว่าเห็นอยู่ในวัดแต่อยู่ในเพศของสมณะนะครับก็เลยนัดกันไปเยี่ยมเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าค่าตาหลายเดือนมากนะครับมันมีบทหนึ่งที่เทศแล้วกินใจก็คือพอท่านไปบวชแล้วก็เหลือแค่พ่อกับแม่2คนไม่มีใครดูแลคือมันจะงงมากว่าท่านกล้าทิ้งให้พ่อกับแม่อยู่2คนไม่มีใครดูแลซึ่งท่านกำลังเป็นหัวแล้วหัวต่อด้วยอายุก็ประมาณ38 39นี่แหละในช่วงนั้นนะแต่ตอนนี้ก็40กว่าแล้วท่านเทพมีตอนที่เยี่ยมน่ะพ่อกับแม่เด็กยิงคำถามไปว่าทำไมพระถึงมาบวชโดยทิ้งพวกเราไว้เพราะว่าไม่มีใครดูแลพ่อแม่ก็แก่แล้วแบบนี้พ่อกับแม่ก็บอกว่าอยากทดแทนบุญคุณเพราะว่าเห็นพ่อแม่น่ะไปยุ่งเกี่ยวกับอวัยวะเยอะแยะมากมายเลยน
ะครับก็กลัวว่าพ่อแม่จะตกนรกอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเห็นความวุ่นวายในโลกก็เลยมาบวชนะครับท่านก็เลยเทศว่าเราเป็นเพศสมณะแบบนี้ดีแล้วมันจะได้ทดแทนบุญคุณเราจะไม่ลาสิกขาบทนะอะไรแบบนี้แล้วท่านก็เลยเล่าว่าท่านนั่งสมาธิแล้วก็เห็นคนที่แล้วก็ฝันเห็นพ่อกับแม่ตัวเองอันนี้แกเล่าจริงนะแกฝันเห็นพ่อแม่ตัวเองอ่ะตรงนรกนะครับตรงนรกแล้วแต่ว่าตอนนั้นท่านอยู่ในเพศสมณะแล้วนะครับพอตรงนรกเหมือนกับยมทูตน่ะโยนท่านลงกระทะทองแดงนะครับแต่ตอนที่โยนกระทะทองแดงนะก็มีเหมือนผ้าเหลืองอ่ะรองพ่อกับแม่ไว้ครั้งที่หนึ่งโยนไม่ลงกระทะนะครับพวกโยมมาทูตโยมบาลก็เหมือนว่าเอ๊ะทำไมโยนไม่ลงกระทะแล้วก็ไม่อะไรแบบนี้ก็เลยโยนลงไปครั้งที่สองก็มีผ้าเหลืองนะรองไว้อีกแบบนี้ก็เลยพากันไปตรวจดูประวัติว่าบุคคลท่านนี้เป็นใครทำไมโยนลงกระทะทองแดงแล้วไม่ลงกระทะแล้วมีผ้าเหลืองอ่ะรองพ่อกับแม่ไว้อะไรแบบนี้ก็เลยบอกว่าเหมือนมีบุญอานิสงส์ของลูกที่บวชให้พ่อกับแม่อะไรแบบนี้เป็นกุศลให้ท่านอ่ะไม่ตกนรกอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นท่านก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังแล้วก็เล่าให้กับมาสเตอร์ฟังตอนที่ไปเยี่ยมว่านี่คือสาเหตุที่ท่านตัดสินใจบวชแล้วก็เห็นความจริงอะไรแบบนี้เหมือนท่านแบบเห็นความสับสนวุ่นวายเหมือนอะไรในโลกมนุษย์ท่านก็เลยเนี่ยไปเลยนะครับดังนั้นผู้ชายไทยขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับแต่งงานจะไม่แต่งงานแต่ว่าถึงเวลาอันสมควรก็พยายามบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อกับแม่ด้วยนะครับทีนี้มาดูการสอบบทนี้กันมาสเตอร์จะมีลำดับพิธีกรรมให้แต่ว่าจะต้องให้นักเรียนเรียงลำดับช่วยกันนะครับเรียงลำดับช่วยกันโดยที่จะแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มนะครับนี่คือกลุ่มที่หนึ่งนี่คือกลุ่มที่สองนะครับนี่คือกลุ่มที่สามกติกาคือมาสเตอร์เข้าไปกลุ่มใครกลุ่มนั้นจะต้องแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวสุ่มกลุ่มก่อนเป็นลำดับแรกนะครับหายใจอังกูลอยู่กลุ่มหนึ่งโดยอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับกลุ่มสองก็ได้แต่มันเป็นสุ่มนะโอเคดูว่าอังกูลขออยู่กลุ่มสองนะทุกคนนะครับจดรายชื่อสุ่มไว้นะครับเป็นชื่อเล่นหญิงเป็นตัวแทนจดรายชื่อแล้วค่ะหญิงเป็นตัวแทนจดรายชื่อเคนหรือคนอื่นๆนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอกับถ่ายรูปหน้าจอไว้ว่านี่คือของกลุ่มเราม าเตอร์ขออนุญาตไปเยี่ยมกลุ่ม2กับกลุ่ม3นะครับไปยังไงทีนี้ทำไมกลุ่ม1เยอะจังเลยไหนมัน5คนยังไงเนี่ยอยู่ในสไลด์มาเตอร์ทำมันเยอะอันนี้ของงานของกลุ่มหนูใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้สมาชิกที่อยู่ในซูมหญิงเห็นกี่คน6คนค่ะทำไมรายชื่อมาสเตอร์เห็นเยอะจังเลย
าเจอเลยคุยกันแล้วใช่ไหมเขียนชื่ออังกูลลงไปด้วยนะครับอังกูลขออยู่คุณพร้อมนะครับแมนเขียนรายชื่อสมาชิกยังโลก7คนเลยเหรอครับ7คนกลุ่มละ7ครับมันสุ่มให้เองแล้วนี่คืองานของกลุ่ม2ใครก็ได้ครับหน้าจอนะครับเพื่อที่จะทำงานร่วมกัน1สมาชิกหรือว่าทุกคนก็ได้ครับหน้าจอลงไปว่านี่คืองานของกลุ่มเรานะครับนี่คืองานของกลุ่มเราทีนี้มาสเตอร์ขออนุญาตไปเยี่ยมกลุ่มที่3นะครับดีมดีมลูกครับผมดีมเขียนสมาชิกในกลุ่มนะครับแล้วก็ถ่ายรูปงานที่ต้องทำนะครับนี่คืองานของกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนื้อหาน่าจะง่ายสุดนะครับกลุ่มที่3เนื้อหาง่ายสุดแล้วก็ให้ทีมจดรายชื่อสมาชิกในกลุ่มแล้วก็ถ่ายรูปไว้ว่านี่คืองานที่กลุ่มของเราจะต้องช่วยกันทำนะครับมาเจอกันหน้าจอหลักแล้วนะครับพรุ่งนี้สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการแชร์เป็นโฮสต์ให้กับเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เอาตัวเลขขึ้นให้เรียบร้อยว่าลำดับไหนเกิดขึ้นก่อนลำดับไหนเกิดขึ้นหลังนะครับใบให้นะครับใบให้ก็คือภาพแรกนะครับภาพแรกจะเป็นการทอดกฐินนะครับพิธีกรรมที่นักเรียนได้รับใน1ภาพคือทอดกฐินกลุ่มที่1ทอดกฐินนะลูกกลุ่มที่2นะครับการถวายสังฆทานกลุ่มที่2การถวายสังฆทานนะครับกลุ่มที่3การกรวดน้ำนะครับกลุ่มที่3การกรวดน้ำเดี๋ยวครูจะโชว์หน้าจอของกลุ่มที่2ขึ้นเพราะว่าอังกูลอยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวครูจะรวมกลุ่มอีกรอบนึงแต่ครูจะอยู่
ห้องสองนะกูจะอยู่กรุ๊ปสองนะเพราะอังกูจะต้องทำงานบนสไลด์กับเพื่อนนะครับขออนุญาตรวมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนปรึกษากันอีกรอบครับมีเต็นพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวให้พรีเซนต์ในอันนี้ใช่กลุ่มที่สองไหมครับใช่ครับลงมือทำตัวเองก็คนที่อยู่ในห้องก็เขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ว่าอันไหนควรอยู่ลำดับที่หนึ่งที่สองที่สามแต่สมาชิกที่อยู่ในห้องก็ปรึกษากันปรึกษากันออกมาเลยก็ได้ว่าอันนี้ควรอยู่ที่หนึ่งที่สองที่สามตรงนี้นักเรียนก็เขียนอะไรลงไปตรงนี้การถวายสังฆทานนะครับกลุ่มที่สองการถวายสังฆทานลำดับเหตุการณ์ดีๆว่าอันไหนอยู่ลำดับที่หนึ่งว่าอันไหนอยู่ลำดับที่สองว่าอันไหนอยู่ลำดับที่สามแล้วก็อันไหนอยู่ลำดับที่สี่กลุ่มละ5คะแนนถ้าทำถูกทั้งหมดนะครับทุกคนจะได้1คะแนนฟรีเพราะมาสเตอร์บอกตรงนี้ไปแล้วนะครับช่องละ1คะแนนเป็น5คะแนนกลุ่มนี้ใครที่ไม่ได้เป็นรอดอ Maple ไหม Maple ส่งเสียงไหนครับหนูกับปาล์มค่ะหนูกับปาล์มปาล์มเข้าห้องไหมครับวันนี้หนูเรียนรอดอค่ะปาล์มเรียนแต่ว่า Maple อ่ะมาสเตอร์ขออนุญาตไปกลุ่มที่หนึ่งพอหน้าจอมันแคบมาเจอก็หาไม่เจอ